ผมเองเราไม่ได้ถีบเราไม่ได้ครับผมสาบานหรือว่าให้คนพยานที่ทั้งหมดนะพาเขาได้เพราะว่ารถผมเลยข้างหน้าถ้าล้มเองผมต้องล้มด้วยพี่ก็ไปแจ้งความได้ตำรวจเข้าข้างกันอย่างนู้นอย่างนี้ผมบอกคนรับแจ้งความไม่ใช่ผมแล้วก็แช่งครอบครัวผมว่าให้เป็นตามลูกนี้ไม่รักเด็กแม่งลูกนี้นั่นแหละครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นก็คือรถนี้รถของเด็กแว้นนี่ล้มเองเราไม่ได้ถีบเราไม่ได้ครับผมสาบานหรือว่าให้คนพยานที่ทั้งหมดมาเขาได้เพราะว่ารถผมเลยข้างหน้าถ้าล้มเองผมต้องล้มด้วยพี่หรือไม่รถผมต้องพังหรือมันต้องขูดกันผมเลยไปขนาดนี้เขากลับตัดหลังผมได้โดยไม่ชนรถผมเบรกไปไกลอ่ะครับแล้วเขาตัดสวนขึ้นมาเลยหงายท้องเขาท่อขูดครับไปล้มเองกลางถนนคนก็เห็นทั้งหมดถ้าผมไปถีบเขาล้มกระชากเขาล้มผมยิ่งไม่โดนลุงประชาทันเหรอครับคนอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดนี่ผมพูดด้วยความเป็นจริงผมให้เขาหยุดทุกครั้งเด็กตัวน้อยที่นั่งมาเนี่ยเขาก็กลัวมากเขาแบบกลัวจะนั่งไม่ถูกแบบนั่งสั่นเลยเพราะไอ้รุ่นพี่นี่มันดิบอย่างเดียวตำรวจไม่ทำอะไรเลยตามภาพนั่นแหละครับเขาญาติเขาก็เลยยังกลับไปเขาเป็นครูเขาเข้าใจเขาบอกมาอยู่กับมากับคนนี้ได้ไงเขาไม่รู้ว่ามากับคนนี้ที่ซ้ำวัยรุ่นลักษณะคล้ายเด็กแว้นนี่ครับขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ท่อเสียงดังจึงได้ติดตามไปเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบแต่ทางวัยรุ่นก็ขับหนีไปจนมาถึงประมาณแยกถนนเทศบาล3นะครับทางวัยรุ่นก็จะขับขี่หลบหนีแต่เป็นการเลี้ยวด้วยความรวดเร็วจึงให้รถเสียหลักล้มทางสายตรวจเราก็ลงไปคุมตัวไว้เพื่อตรวจสอบว่ามีอาวุธหรือมีสิ่งผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ปรากฏตามคลิปที่ปรากฏนะครับเพราะจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าก็ได้ใช้หมวกกันน็อกตีไปที่สิ่งของบางอย่างที่ผู้ขี่รถถืออยู่นะครับเพราะว่าเกรงว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธอยู่ตรงในที่เขาถืออยู่ไม่ได้ตีศีรษะหรือว่าตีโดนตัวนะครับเสร็จแล้วก็มีการตรวจยึดรถมาไว้ที่สภ.จากการตรวจสอบก็ทั้งสองฝ่ายก็ทั้งสองคนก็มีบาดแผลเลยนะครับมีแค่รอยถลอกนิดหน่อยจากการล้มของรถจักรยานยนต์เบื้องต้นนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็ได้เรียกผู้ปกครองของคนซ้อนท้ายมาแล้วทางผู้ปกครองก็ทราบและอธิบายแล้วก็เข้าใจดีแล้วก็ไม่ติดใจเลยครับส่วนของผู้ขี่นี่ผู้ปกครองจริงๆอ่ะพ่อแม่อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับส่วนตายายก็ไม่ได้มาสอบถามแล้วก็ไม่รับบาดเจ็บอะไรแล้วเบื้องต้นก็มีเนี่ยครับไม่ติดแผ่นป้ายท่อเสียงดังดัดแปลงแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์นะครับแต่ส่วนคนที่ถ่ายคลิปก็เป็นทราบว่าเป็นคนที่มากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงบริเวณปากซอยที่เกิดเหตุพบเห็นเหตุการณ์ก็เลยถ่ายไว้แล้วก็นำลงโซเชียลครับก็ให้ทางคุณสองฝ่ายครับเพราะว่าจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้ขี่ก็ไม่เจ็บอะไรแล้วแถมแจ้งมาจัดไปใต้วันนี้เพราะว่าเขาจะไปทำธุระที่ใต้